รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนปลาแม่จ้าปลาดุกอุ้ยสวยๆเลยจ้าโลละ35 บาทเลยนี่ปลาดุกอุ้ยแม่จ้าปลาดุกอุ้ยสวยๆตานี้เลยจ้าจ้าพี่ปลาไม่ไปพี่ปลาไม่จ้าปลาตานี้เลยการสวยๆพี่ปลาไหมคะพี่โลละ35ค่ะปลา35บาทแล้วค่ะพี่ปลาดุกอุ้ยไหมจ๊ะสวยๆเลยจ้าโลละ30บาทจ้ะทางนี้ก็มีนะพี่โลละ25เลยจ้าทางนี้เลยค่ะโลละ20บาทเลยค่ะทางนี้ก็สวยนะจ๊ะโลละ18บาทเลยจ้าพี่ปลาดุกอุ้ยแม่จ๊ะสวยๆเลยจ้าโลละ15บาทเองจ้าการข้างแม้แข่งกันแล้วราคาใหญ่เลยเอ๋มีแล้วค่ะนี่ไงคะบิ๊กอุยด้วยค่ะเป็นแท่งๆเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไส้กรอกปลาอาหารแปรรูปจากเนื้อปลากำลังเป็นที่นิยมอยู่เลยค่ะซึ่งวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกันค่ะว่าวิธีการทำไส้กรอกปลาเนี่ยเขาต้องทำกันอย่างไรค่ะมีใครอยู่ไหมคะพี่คะพี่คะมาหาใครครับมาหาคนทำไส้กรอกปลาลมควันค่ะผมมาสมคิดแล้วครับผมนี่แหละครับสมคิดผู้ทำไส้กรอกปลาครับพี่สมคิดผู้ทำไส้กรอกปลาเจอตัวแล้วนี่ค่ะพี่สมคิดคะพี่เอ๋มาในวันนี้เอ๋อยากจะมาลองทำไส้กรอกปลาดูบ้างอะค่ะผมสอนให้ไม่ได้หรอกครับผมก็ไปอบรมมาเหมือนกันพี่ไปอบรมมาครับผมรวมทีผมทำงานโรงงานมาแต่ผมสนใจที่จะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาครับผมก็เลยมาลงตัวลองเข้าไปอบรมกับอาจารย์ดูครับผมก็อาจารย์ก็อธิบายขั้นตอนทุกขั้นตอนละการผลิตไส้กรอกปลานี่ละเอียดยิบเลยครับผมโอ้ยพี่แล้วพี่ไม่คิดว่ามันจะยากหรอเพราะว่าไส้กรอกปลาเนี่ยพูดถึงมันก็ดูเป็นของใหม่ๆนะธรรมดาได้ยินแต่ไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่อย่างเงี้ยแรกๆมันก็หนักใจเหมือนกันครับครับผมแต่มันเป็นจุดเด่นตรงไม่มีใครทํามาก่อนมันน่าสนใจตรงจุดนี้ครับมันจุดขายได้ครับหาความแตกต่างใช่ครับครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเรามาอบรมดูละกันแล้วตอนอบรมเนี่ยยากไหมคะพี่เพราะว่าเอ๋อยากจะลองไปอบรมบ้างเดี๋ยวให้รุ่นพี่ช่วยสอนก่อนละกันเรื่องๆมันก็ยากเหมือนกันแหละครับเพราะว่ามันยังไม่รู้จักเทคนิคของเขาถ้าพอเข้าไปได้สัมผัสแล้วเราน่าจะทำได้ก็ลองทำดูทดลองกับอาจารย์เลยครับครับผมพี่พูดถึงเนี่ยนะปลาเนี่ยทำไมก็ถึงเอามาทำไส้กรอกอ่ะที่พื้นที่กาฬสินธุ์ของเรานี่เกษตรกรเขานิยมพ่อเลี้ยงปลาดุกกันเยอะมันทำให้ราคามันตกทางอาจารย์แกก็เลยคิดค้นว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรตรงจุดนี้ยังไงก็เลยทดลองเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างจงมาลงตัวที่ไส้กรอกปลาลมควันนี่แหละครับอาจารย์เขาก็ดูว่าเอ๊ะคนเลี้ยงปลาดุกกันเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเลี้ยงเยอะๆขึ้นเนี่ยก็เลยแหมปลาล้นตลาดใช่ไหมคะครับผมปลาล้นตลาดแล้วก็อีกอย่างนึงปลาดุกตัวนี้เขาไม่นิยมบริโภคกันเอ้าทำไมปลาดุกตัวโตก็น่ากินส่วนมากแล้วเขาจะเอาไปปล่อยกันมากกว่าแล้วก็ปลาดุกนี่
ถ้าตัวนี้ราคามันจะต่ำกว่าตัวเล็กนะครับครับผมธรรมดาคนนี้เขาก็นิยมกินตัวเล็กๆกันแต่ตัวใหญ่เนี่ยเมื่อเลี้ยงใหญ่ๆขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายไหนไม่น่ากินนะครับมันน่ากลัวแทนก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นไส้กรอกปลาน่าจะดีเหมือนกันนะคะแต่แหมเดินมาที่ตลาดเนี่ยนะคะเห็นแต่ไส้กรอกปลาไส้กรอกปลาเยอะแยะมากมายเลยอุตส่าห์มาถึงหาพี่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้รู้แล้วว่าต้องไปเรียนกับอาจารย์จิรพันธ์ห้วยแสงครับอาจารย์จิรพันธ์ห้วยแสงนะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สมคิดมากค่ะที่มาให้ข้อมูลดีกับเอกตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การทำไส้กรอกปลากันนะคะเราไปดูถึงปัญหาของปลาล้นตลาดกันก่อนค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนครับคุณเอกครับเป็นไงบ้างฮะอ้าวพี่สุรชัยครับเหนื่อยไหมครับโอ้เหนื่อยเลยเกิดจะเลี้ยงปลาให้โตได้ขนาดนี้เนี่ยเล่นเราเหนื่อยเลยเหมือนกันค่ะครับเหนื่อยครับปลากินอาหารกันเยอะเลยนะคะครับไอ้ช่างใส่แล้วพี่ทุกคนแถวๆเนี้ยเขาเลี้ยงปลากันเยอะแบบนี้เลยไหมคะครับก็เลี้ยงกันเยอะครับเลี้ยงกันมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วเหรอครับโหแล้วอย่างปลาดุกในนี้เนี่ยเป็นพันธุ์อะไรบ้างคะส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงกันมาก็จะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาบิ๊กอุยกับปลารัสเซียครับปลาบิ๊กอุยกับปลารัสเซียเป็นปลาดุกเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละต่างสายพันธุ์ครับเป็นคนละสายพันธุ์นะครับแล้วอย่างปลาในบ่อนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อะไรคะก็มีทั้ง2อย่างครับมีทั้งบิ๊กอุยแล้วก็เป็นปลารัสเซียครับอ๋อครับแหมมาให้อาหารปลาแบบนี้ชักจะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะครับการเลี้ยงปลาดุกนี่เป็นมันจะเลี้ยงไม่ยากนะฮะครับตอนแรกเราก็เตรียมบ่อให้ดีครับว่าตากบ่อหว่านปูนขาวต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมคะพี่ก็เริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ต้องใหญ่ครับพื้นที่ก็ประมาณสัก1งานถึง1ไร่ก็ได้ครับ1ไร่นะคะมันชอบน้ำลึกหรือว่าน้ำตื้นคะพี่ครับอย่างการเลี้ยงปลานี่เราก็ให้ดีก็น้ำต้องประมาณ1เมตรถึงเมตร50ครับถึงจะดีฮะถือว่าไม่ลึกมากครับไม่ลึกก็พอดีเพราะว่าถ้าเกิดลึกมากนี่มันก็จะแบบว่าการจัดการมันจะยากอะครับครับลึกเกินไปครับได้ยินมาว่าปลาดุกเนี่ยชอบมุดตัวอยู่ในดินได้จริงไหมคะโอ้ไม่หรอกครับไม่ใช่ใช่ไหมคะครับมันก็อยู่ในน้ำทั่วไปเนี่ยครับผมบอกว่าแหมเลี้ยงปลาดุกนี่มันชอบแบบมุดอยู่อะไรไม่จริงอะครับไม่มุดโคลนฮะแล้ววิธีการเลี้ยงนอกจากพอเราเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องทำยังไงนี้เราก็สั่งลูกปลาเป็นขนาดเขาเรียกว่าเป็นปลาเซนมาลงก็ความยาว1เซนติเมตร1เซนเล็กๆขนาดนี้ครับ1เซนครับ1เซนเราเนี่ยก็คือเราเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยใส่น้ำประมาณสัก 7-80 เซนแล้วก็เอาลูกปลาลงปล่อยครับจากนั้นเราก็ให้อาหารก็คือให้อาหารวันละ2ครั้งอาหารลูกปลามันกินยังไงคะกินเป็นอาหารเม็ดอย่างนี้ได้เขาจะมีเบอร์ของมันก็คือถ้าช่วงเราเป็นตัว1เซนนี่ก็เป็นอาหารผงก่อนนะครับพอครับขยายกว่านั้น1นิ้วก็เขาจะกินอาหารเขาเรียกว่าเม็ดจิ๋วหรือเม็ดสาคูอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วนั้นเราก็ปรับไปตามขนาดของตัวครับค่ะหูแต่แหมปลาดุกนี้ปากใหญ่มากขนาดนี้เลยนะคะกินกันจุน่าดูเลยนี่เมื่อกี้ให้ไปนะคะขึ้นมาพรึบเลยพอเราไม่ได้ให้เนี้ยมันค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะพี่คะแล้วอย่างเลี้ยงปลาดุกเนี้ยนะคะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะจับไปขายได้คะอย่างที่เราเลี้ยงปลาดุกนี่ก็เลี้ยงกันประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนก็จะได้ไซส์ขนาดที่ตลาดต้องการก็คือประมาณ 5-10 ตัวต่อกิโลครับ 5-10 ตัวต่อ1กิโลครับแล้วอย่างปลาในบ่อนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะก็ประมาณ4เดือนก็ถือว่าใกล้ใกล้ใกล้จับคือจับได้แล้วครับจับได้แล้วนะคะครับวันๆนึงต้องให้อาหารเนี่ยกี่มื้อเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เราจะให้ประมาณ2มื้อแต่ก็ช่วงฤดูหนาวก็มันจะไม่ค่อยกินก็จะให้แค่วันละมื้อเดียวครับให้วันละมื้อเดียวอ๋อทำไมฤดูหนาวไม่ค่อยกินนะคะพี่ก็มันคือทางด้านอากาศมันเย็นนะครับทางเย็นปุ๊บมันก็จะไม่กินมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวครับตัวมันแข็งนั่นเองอากาศมันหนาวอย่างตอนนี้ก็เย็นเย็นอยู่นะคะเนี่ยพี่คะแล้วอย่างเลี้ยงปลาดุกเนี่ยปัญหาที่พบเจอมีเรื่องอะไรบ้างคะก็ที่ผ่านมาที่เจอก็จะเจอเรื่องโรคแต่ก็น้อยมากจะเป็นช่วงโรคครับมันเป็นโรคอะไรคะก็เป็นโรคปากเปื่อยครับตัวเปื่อยครับอยู่ในน้ำมากไปหรือเปล่าปากเปื่อยตัวเปื่อยมันจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้ช่วงฤดูหนาวอ่ะอ๋อเป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับครับ
แล้วอย่างถ้าปากเปื่อยตัวเปื่อยอะไรแบบนี้บางทีมันก็อาจจะตายบ้างหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นโรคแล้วเอาไปขายคนเขาก็ไม่ซื้อเนาะเราต้องคัดออกไปครับเราก็จะคัดออกแต่ส่วนใหญ่ปลาที่เป็นปากเปื่อยนั้นมันจะเป็นแต่ช่วงตัวมันเล็กๆแต่ว่าถ้าตัวโตๆก็จะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคดีซ่านนะครับดีซ่านตัวคือตัวมันจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยฮะตัวมันจะเหลืองฮะแบบนี้เลยป่ะโอ้ไม่นะโรคดีซ่านในปลาดุกเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มากับอากาศหนาวเย็นเมื่อปลาได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วก็จะทำให้ตับทำงานผิดปกติเกิดอาการตัวเหลืองแล้วก็ตายในที่สุดส่วนโรคตัวเปื่อยปากเปื่อยเกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำให้ปลาเป็นแผลและลุกลามจนปลาตายครับพี่คะแล้วอย่างเรื่องปัญหาของโรคต่างๆที่ปลาดุกเจอแล้วนะคะปัญหาเรื่องอื่นมีอะไรบ้างส่วนปัญหาที่เราจะเจอหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องตลาดค่ะเรื่องราคาตกต่ำครับวิราคานี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครับเรื่องราคาเพราะว่าบางช่วงถ้าอย่างเราเลี้ยงกันมากๆหรือเลี้ยงกันมาพร้อมๆกันปุ๊บเราก็เอาปลาเราไปขายในท้องตลาดพร้อมกันปุ๊บพ่อค้าก็จะกดราคาเราก็คือทำให้ราคาที่แบบที่เขาซื้อเรานี่จะต่ำมากครับคือบางช่วงก็ขาดทุนเลยครับเมื่อปลาดุกปริมาณเยอะๆมากๆขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าราคามันก็ต้องตกต่ำลงไปนั่นเองค่ะแล้วทำไมคนถึงชอบเลี้ยงปลาดุกกันเยอะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายครับคือเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไอ้มันสภาพแวดล้อมหรือบ่อหรือการลงเงินลงทุนอะไรมันจะต่ำกว่าเราเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะครับและอย่างปัญหาที่เจออย่างเรื่องของการเป็นโรคหรือว่าเรื่องของตลาดเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันเองยังไงคะก็อย่างเรื่องโรคเราก็เหมือนอดอาหารก่อนแล้วก็เอายาให้มันกินมันก็จะหายครับครับแล้วอย่างเรื่องราคาล่ะคะเรื่องอันนี้ยากหน่อยนะพี่เรื่องราคามันยากครับเพราะว่าอย่างพ่อค้าเขาให้ราคาเราเท่าไหร่สมมติว่าคือปลานี่ถึงเวลามันคือถึงเวลามันต้องขายครับเขาให้ราคาเราเท่าไหร่เราก็ต้องขายครับทำให้บางช่วงเราก็ขาดทุนครับอย่างบางทีเราเอาปลาไปอย่างเงี้ยราคามันตกต่ำเพราะว่าปลาหลายๆคนเลี้ยงรวมๆกันเอามาขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช่มั้ยคะแต่เมื่อนำถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องขายครับต้องขายครับปลาครับเอากลับมาไม่ได้ด้วยครับไม่ได้ฮะแหมเรื่องของราคาเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะครับแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ค่ะเอ็นนัดนักวิชาการของไบโอเทคไว้ที่ตลาดสดกาฬสินธุ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันค่ะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่สุรชัยมากค่ะที่มาสอนเอ็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกนะคะและก็ทั้งเอ็นได้มีโอกาสเลี้ยงปลาดุกด้วยให้อาหารไปเยอะเลยค่ะกินกันเลยตอนนี้นิ่งแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปต่อกันที่ตลาดสดกาฬสินธุ์กันเลยค่ะตามมาค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอ๋ก็มาถึงตลาดสดที่กาฬสินธุ์แล้วค่ะเอ๋มีนัดกับนักวิชาการของไบโอเทคไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกันค่ะว่าปัญหาของปลาล้นตลาดเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างแล้วทางไบโอเทคเนี่ยเข้ามีส่วนช่วยอย่างไรบ้างค่ะมาเลยค่ะอ่ะอยู่นั่นเองค่ะพี่สมศักดิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินเข้ามาในตลาดเนี่ยปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแบบนี้ต้องถามค่ะว่าปัญหาของปลาล้นตลาดเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากผู้เลี้ยงนะฮะจับปลามาในปริมาณมากนะครับมาขายปริมาณมากนะครับขณะที่ผู้บริโภคเองอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้เห็นปลามากขึ้นมากขึ้นเองเมื่อปลามากขึ้นราคาเป็นยังไงคะราคาก็จะถูกลงราคาก็ต้องตกต่ำลงแน่นอนเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยหุ่นเกษตรกรก็แย่เลยสิคะถ้าหากว่าปลาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ในมุมเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าหาความแน่นอนทางด้านราคาไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าราคาก็จะขึ้นลงๆนะครับแล้วแต่ทางพ่อค้าหรือทางตลาดเขากำหนดนะครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยทางไบโอเทคเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้อย่างไรบ้างคะเราพยายามที่จะเอางานวิจัยเข้ามานะครับเพื่อสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพในการเลี้ยงปลา นะครับงานวิจัยที่เราทำเนี่ยก็เป็นเอาปลาเนี่ยไปแปรรูป
นะครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นตลาดให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาค่ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกษตรกรเลี้ยงปลาเยอะๆขึ้นก็เอามาส่งขายที่ตลาดก็คือขายอย่างเดียวเลี้ยงมาขายไปเลี้ยงมาขายไปอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ก็คือมีงานวิจัยที่สามารถนำปลาเนี่ยมาแปรรูปได้แปรรูปใช่ครับเพิ่มมูลค่าให้กับปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้กับเกษตรกรได้ด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยราคาของปลาเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดคะถ้าเป็นในราคาตลาดก็พ่อค้าเป็นคนกำหนดราคาพ่อค้ากำหนดราคาเลยคะใช่ครับแบบนี้ต้องถามพ่อค้าค่ะว่ามีการกำหนดราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรค่ะถามพี่คนนี้ได้ไหมคะครับพี่คะรบกวนเวลานิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดีครับชื่ออะไรคะพี่สมศรีครับพี่สมศรีนะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันเป็นพ่อค้าขายปลาที่นี่มากี่ปีแล้วคะเป็น20 30ปีแล้วครับอุ้ย20 30ปีเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องถามว่าเกณฑ์ของราคาปลาเนี่ยในการขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะพี่ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงเยอะก็ถูกคนเลี้ยงน้อยก็แพงก็คือปริมาณก็คือเกี่ยวกับปริมาณที่พี่ชายบอกเมื่อกี้ถ้าหากว่าปลามันเยอะๆขึ้นราคามันก็จำเป็นต้องถูกลงนั่นเองนะคะอย่างนี้นี่เกษตรกรเอาปลามาก็จำเป็นต้องขายเหมือนกันต้องขายให้นะคะก็คือนำกลับไปไม่ได้และอย่างนี้เนี่ยราคาปลาที่เคยต่ำสุดเลยเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะหลายปีมันต้อง30บาทที่ไหนสามสิบบาทนี่เกษตรกรอาจจะขาดทุนขาดทุนได้เหมือนกันต้องถามว่าเราสูงสุดเหรอคะสูงสุดต้อง43 บาทอุ้ย30-43นี้ระยะห่างนี้ราคามันต่างกันเยอะครับต่างกันนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าปลาเยอะๆมากๆขึ้นเนี่ยเอามาขายเนี่ยก็ราคาก็ต้องตกต่ำลงว้าแต่ว่าอย่างนี้ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะพี่ราคาครับดีขึ้นดีไหมคะตอนนี้ช่วงนี้ดีเพราะอะไรคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นนะครับปลาไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ไม่ค่อยจะโตนะครับเพราะปริมาณก็อาจจะน้อยนะครับก็เป็นเหตุทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้นในช่วงนี้ค่ะต้องขอถามหน่อยกับพี่ผู้ซื้อเนี่ยเขาชอบมาซื้อปลาเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหร่คะใหญ่ๆเลยไหมคะหรือว่าเล็กๆเล็ก7ตัวโลนี่ค่ะ7ตัว7ตัวกิโลกรัม7ตัว1กิโลกรัมประมาณก็ประมาณตัวขนาดนี้ได้ไหมคะตัวเล็กๆหน่อยนะคะซื้อปลาดุกก็เอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นการตามร้านขายพวกตำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอ๋ออย่างงั้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่คงศรีมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่สมศักดิ์คะแล้วอย่างงี้เนี่ยงานวิจัยที่ทางไบโอเทคมีส่วนช่วยเหลือตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะอยากจะเห็นเราสนับสนุนงานวิจัยไปที่อาจารย์จิรพันธ์ห้วยเสนอาจารย์จิรพันธ์นะคะอาจารย์จิรพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ที่เทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์นะครับให้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของการแปรรูปนะครับปลาดุกถ้าหากว่าเอ๋อยากจะไปเห็นงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปดูกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยของการแปรรูปเนี่ยได้ไหมคะได้ครับไปหาอาจารย์จิรพันธ์ได้เลยนะคะได้เลยครับโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเอ๋ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์จิรพันธ์กันนะคะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าการแปรรูปปลานั้นเนี่ยเขาทำกันอย่างไรค่ะไปดูงานวิจัยชิ้นนี้กันเลยค่ะพี่ค้าอาจารย์จิรพันธ์อยู่ที่ไหนอยู่นู้นเหรอคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เขาบอกมาว่าอาจารย์จิรพันธ์อยู่ที่บ่อพักปลาค่ะเดี๋ยวไปคุยอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าอาจารย์อยู่บ่อพักปลาทำไมนะคะมาค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่นะคะคืออาจารย์จิรพันธ์หรือว่าอาจารย์ย้อยเองขออนุญาตเรียกอาจารย์ครับผมนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่างานวิจัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปลานะคะแล้วก็ช่วยสร้างรายได้กับเกษตรกรเนี่ยคืออะไรและมีที่มาอย่างไรคะจริงๆก็ที่มาก็คือผมได้รับทุนจากศูนย์ไบโอเทคนะครับก็ปี2543ปัญหาที่กาฬสินธุ์นี่มีราคาปลาดุกค่อนข้างที่ราคาตกต่ำนะฮะนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่43ถึงปัจจุบันก็10ปีที่จริงก่อนหน้านั้นก็มีนะครับแต่ว่าเริ่มที่ได้รับทุนงานวิจัยแต่ปี43ผมก็เลยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเพิ่มมูลค่าขึ้นก็คือเอามาแปรรูปซะนะครับก็แปรรูปมาเป็นไส้กรอกปลานะฮะก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะแทนที่เกษตรกรเนี่ยจะเอาปลาไปขายแต่ว่าก็ขายบางทีก็ราคาขึ้นลงมากนะคะช่วงราคาต่ำๆนี่ก็แย่เลยตอนนี้นี่เราก็ประกันราคาประกันราคาได้นะคะเอามาแปรรูปได้นั่นเองค่ะและอย่างตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะคิดว่าแปรรูปเป็นไส้กรอกปลาเนี่ยเคยคิดทำอย่างอื่นด้วยไหมคะก็ทำหลายตัวนะครับแต่ว่ามันก็จบด้วยผู้บริโภคไม่ต้องการ
ครับรสชาติไม่พึงพอใจค่ะนะครับมาจบตรงที่เป็นไส้กรอกคนได้รับการยอมรับค่อนข้างดีค่ะจะทำไส้กรอกป่าต้องเริ่มจากอะไรคะก็เริ่มจากการรับซื้อวัตถุดิบนะฮะต้องคัดนะครับเพราะว่าปลาดุกตัวเล็กก็คงเอามาทำไม่ได้เพราะเราใช้เฉพาะเนื้อคัดที่บ่อพักปลาคัดที่นี่ครับเนี่ยคะอ๋อถึงบอกว่าอาจารย์ยักษ์อยู่ที่บ่อพักปลาอ๋อมาคัดปลาอยู่นั่นเองวิธีการคัดปลาต้องเป็นขนาดยังไงบ้างคะตัวต้อง1กิโลขึ้นนะครับ1กิโลครึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับใหญ่อย่างนี้เลยอะคะขอดูได้ไหมคะครับอย่างนี้ครับเอาขอดูได้ไหมคะเอาให้ดูหน่อยได้ครับแม้ไปที่ตลาดมาเขาพ่อค้าบอกว่าถ้าจะขายดีๆเนี่ยตัวเล็กๆแต่ถ้าเกิดจะเอามาทำไส้กรอกปลาต้องตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้ก็ประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับตัวเดียวนะคะตัวเดียวครับแสดงว่าไส้กรอกปลาเนี่ยต้องการเนื้อปลาเยอะๆนั่นเองใช่ครับเมื่อเราได้ปลาที่มีขนาดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องไปทำอะไรเราจะเข้าสู่โรงงานนะครับเอามาพักก่อนพักไว้2คืนนะครับแล้วก็จัดการชำแหละนะครับเราก็ต้องไปทำกันที่โรงงานประโยชน์ของการนำปลาขึ้นมาพักไว้ในบ่อเลี้ยงซีเมนต์ก็เพื่อลดความคาวที่อยู่ในตัวปลาและถ่ายของเสียที่อยู่ในตัวปลาออกให้หมดเมื่อนำไปชำแหละแล้วจะได้ไม่มีของเสียปนเปื้อนไปกับเนื้อปลาอีกครับเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ปลาตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่ากระบวนการในการผลิตไส้กรอกปลาเนี่ยต้องทำกันอย่างไรบ้างค่ะและแล้วนะคะปลาดุกจากบ่อเลี้ยงปลาก็ย้ายมาพักอยู่ที่บ่อพักภายในโรงงานแล้วครับ1คืนฮะพัก1คืนทำไมต้อง1คืนด้วยอะคะเพราะว่าเราให้อดน้ำอดอาหารนะครับที่จริงพักจากโรงบ่อพักที่บ่อแล้วมา1คืนแล้วเหมือนกันเป็น2คืนอ๋อเป็น2คืนมาถึงที่นี่ก็ต้องมาพักไว้ก่อนพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปไหนต่อคะเราจะเอาเข้าห้องฆ่าแล้วก็ชำแหละแยกเนื้อแยกชิ้นส่วนนะครับภายในห้องด้านในนี้นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการชำแหละเนื้อปลาเพื่อไปทำไส้กรอกปลากันดีกว่าค่ะด้านไหนคะครับทางนี้ครับด้านนี้นะคะมาเลยค่ะออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจ1ขั้นตอนนะคะใช่ครับแม่กำลังชำแหละอยู่เลยนะคะใช่ครับขั้นตอนนี้ก็มาจากบ่อพักที่เราเอามาจากฟาร์มเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็เอามาถึงก็ฆ่าก่อนนะครับก็ชำแหละให้มันตายก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็แยกเอาเฉพาะเนื้อแยกเป็นส่วนๆนะครับพื้นท้องนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ครับมีไขมันอยู่ไขมันปลามีประโยชน์ครับก็เอามาใช้เป็นส่วนผสมถ้าในส่วนของไส้กรอกปลาเนี่ยเราใช้เฉพาะเนื้อปลาใช่ครับแล้วก็มีตรงส่วนไขมันด้วยนะคะแล้วอย่างตัวอื่นๆล่ะคะอย่างช่วงก้างหรือว่าตรงพวกหัวหรืออะไรเงี้ยเราเอาไปทำอะไรคะเราใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับแต่ว่าในโรงงานใช้เฉพาะเนื้อใช้เนื้ออย่างเดียวแต่ว่าส่วนที่เป็นก้างเป็นหนังค่ะทางคนรับซื้อนะฮะจะมีคนมารับซื้อต่อแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนังก็เอาไปทอดกรอบขายกินกับส้มตำนะครับขายได้อีกขายได้ครับแต่ส่วนนี้เราเอาแต่เฉพาะเนื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการชำแหละที่มืออาชีพอย่างนี้เลยแน่นอนนะนี่ทำมา10กว่าปีแล้วค่ะพูดถึงเนี่ยแทบจะไม่มีเนื้อที่ติดกับส่วนของโครงของโครงไปเลยนะคะถ้าเกิดติดเยอะๆอย่างนี้ทำยังไงอะคะก็ต้องขูดใช้ช้อนขูดแต่จะยุ่งยากนะฮะเชิญอุตสาหกรรมก็ไม่ทำเสียเวลาเมื่อก่อนเป็นเป็นฮะช่วงแรกๆก็ยังไม่ชำนาญก็คงจะติดบ้างแต่เดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเรียบร้อยดีครับก็ไม่ต้องทำครับถือว่ามืออาชีพแล้วมืออาชีพมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลาแล้วที่จะไปทำไส้กรอกปลากันสู่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำอะไรคะเนื้อปลาที่เราได้นะครับก็ต้องเอาไปแช่เย็นก่อนให้ได้2องศาเซลเซียสเพราะอะไรคะครับเพราะว่าตอนทำไส้กรอกต้องทำให้อุณหภูมิต่ำนะตอนสับผสมอุณหภูมิต้องไม่เกิน10องศาเซลเซียสต้องสดสดไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวต้องสดสดคราวนี้แล้วค่ะเราจะได้เข้าไปในห้องนะคะแล้วก็ไปดูขั้นตอนการทำไส้กรอกปลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นำดีกว่านะคะขอบคุณแม่ๆมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะ
๋กับอาจารย์นะคะก็แต่งตัวพร้อมที่จะเข้าไปทำไส้กรอกปลาแล้วค่ะแต่ว่าทำไมเราถึงต้องแต่งตัวพร้อมกันขนาดนี้คะคนประกอบอาหารจะต้องถูกสุขอนามัยนะครับต้องมีความสะอาดนะป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกครับเพราะว่าทำอาหารต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องสะอาดเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมจะทำไส้กรอกปลากันแล้วค่ะด้านในช่วยอาจารย์คะให้อาจารย์นำเลยนะคะครับโอเคมาเลยค่ะถึงห้องทำไส้กรอกแล้วยังเป็นเรื่องเช้านะที่เราเอาปลาชำแหละเรียบร้อยแล้วนะครับมาแช่เย็นที่อุณหภูมิ2องศาเซลเซียสต้อง2องศาเซลเซียสเลยครับคือลดอุณหภูมิของเนื้อปลาจาก20กว่าองศาให้ลงเหลือ2นะครับเพราะว่านี่เราจะทำไส้กรอกอิมบันชั่นนะฮะอุณหภูมิความเย็นนี่มีผลต่อคุณภาพของไส้กรอกนะครับสูงไปต่ำไปเนี่ยไม่ดีแน่นอนคือต้องประมาณ2ถ้าเกิน15องศาเซลเซียสก็จะทำให้ไส้กรอกไม่มีการเด้งนะฮะไม่เกิดอิมบันชั่นเกิดการแตกตัวเมื่อแช่เรียบร้อยแล้วแช่ประมาณนานเท่าไหร่อะคะก็2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็แช่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็คือขั้นตอนนำไปบดนำไปบดงั้นขอเอาไปบดได้ไหมคะดูนะฮะดูค่ะต้องใส่ให้มันพอดีกันใช่ไหมคะอาจารย์คะครับผมอาจารย์คะเครื่องนี้บดนี้มันความละเอียดมันประมาณเท่าไหร่ต้องละเอียดมาก0.5 มิลครับ 0.5 มิลต้องละเอียดมากละเอียดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสับละเอียดมากเราจะเห็นว่าไส้กรอกเรากินแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันเนื้ออะไรเพราะว่ามันสับละเอียดจริงๆเขาเรียกว่าไส้กรอกละเอียดอิมมันชั่นนะฮะการทำไส้กรอกอิมมันชั่นคือการนำส่วนผสมต่างๆมาผสมรวมกันแล้วทำการบดรวมกันให้มีความละเอียดของส่วนผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันไส้กรอกที่ได้จะมีความกรอบเนื้อละเอียดยึดติดกันไม่ยุ่ยส่งผลต่อรสชาติที่ผู้บริโภคจะได้รับโดยตรงครับพูดถึงการบดแบบนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะไม่นานครับก็ไม่ถึง1นาทีก็น่าจะเสร็จแต่ต้องคอยใส่เข้าไปด้านใต้ครับด้านใต้เพราะนี่เขาทำระบบเซฟตี้ครับความปลอดภัยนะครับจะปลอดภัยคุณเก๋ช่วยเลยนะวันหลังมาเป็นลูกน้องผมดีได้เลยได้อีกหนึ่งงานแล้วอาจารย์คะพูดถึงว่าใส่กระเทียมด้วยระหว่างที่บดนะครับเราจะใส่กระเทียมตามสูตรนะครับตามสูตรเพราะว่ากระเทียมก็จะได้บดละเอียดไปด้วยไม่ต้องผ่านขั้นตอนนะครับอย่างวันหนึ่งเนี้ยบดประมาณกี่ถาดนะคะอาจารย์ปลามา500กิโล500กิโล500กิโลก็จะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง200กว่ากิโล200กว่ากิโลครั้งหนึ่งแล้วก็บดประมาณสัก10กิโลต่อครั้งนะครับก็วันหนึ่งไม่กี่ครั้งก็สับผสมแป๊บเดียวเองค่ะจากที่เนื้อปลาเยอะๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วบดขอดูได้ไหมคะได้ครับขอจับดูหน่อยนะคะได้ได้อุ้ยละเอียดมากเลยค่ะละเอียดมากอันนี้ยังละเอียดไม่พอนะครับจะต้องผ่านเครื่องสับอีกอ๋อยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ครับยังไม่ไปผ่านเครื่องสับอีกเราไปดูส่วนผสมอื่นๆกันต่อเลยครับอาจารย์คะแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างคะครับเนื้อปลาที่บดมาแล้วนะครับก็จะมีไขมันพืชไขมันพืชอันนี้เหรอคะใช่ครับไขมันพืชอุ้ยนะครับนี่คือไขมันพืชไขมันพืชนี้เอามาจากพืชชนิดไหนคะน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มครับทำไมถึงต้องใช้น้ำมันพืชเราไม่ต้องการใช้ไขมันจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะครับเลยพยายามใช้ไขมันจากพืชและไขมันพืชเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็เป็นประโยชน์กับร่างกายมนุษย์อยู่ทานไส้กรอกปลารับรองว่าสุขภาพดีไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเยอะแน่นอนนะคะมีการอุดตันในเส้นเลือดค่ะนอกจากไขมันพืชแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งจากที่เราอธิบายแต่ตอนต้นนะครับว่าเนื้อปลาต้องแช่ที่อุณหภูมิ2องศาเซลเซียสน้ำแข็งก็มีส่วนช่วยในการสับผสมเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นรักษาอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิให้ต่ำเพราะว่าอิมันชั่นถ้าอุณหภูมิสูงมันจะแตกตัวมันจะไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็จะไม่กรอบต้องใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยนะคะมีน้ำแข็งแล้วมีไขมันพืชแล้วก็มีกลิ่นโชยมาเลยค่ะเครื่องเทศของไทยๆเราทั้งหมดพริกไทยมีพริกไทยเม็ดผักชีลูกจันดอกจันอ๋ออันนี้ผสมไว้นี่อยู่แล้วผสมหมดแล้วฮะมิกกันหมดแล้วน้ำตาลเกลือน้ำตาลแล้วก็อีกถุงนึงนะครับซอยโปรตีนซอยโปรตีนโปรตีนจากถั่วเหลืองครับใส่ด้วยอ่ะคะใส่ด้วยครับเพื่ออะไรคะอาจารย์คะเพื่อโปรตีนครับเพิ่มโปรตีนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื้อปลาโดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อปลาอย่างเดียวลักษณะ
เนื้อสัมผัสที่ออกมาไม่ดีนะครับเราเลยใช้ซอยโปรตีนด้วยโอ้โหอาจารย์คะไส้กรอกปลาอาจารย์นี้ผลดีต่อส่งผลดีสุขภาพเราเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของไส้กรอกปลากันอีกครั้งนะครับส่วนผสมต่างๆก็จะประกอบไปด้วยไขมันปลาและไขมันพืชทั้ง2ชนิดนี้คือส่วนที่ทำให้ไส้กรอกมีความชุ่มฉ่ำเวลารับประทานนอกจากนี้ยังมีเครื่องเทศทั้งพริกไทยเม็ดผักชีลูกจันดอกจันพริกป่นสเปนเครื่องเทศเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นคาวปลาให้รสชาติและเพิ่มสีสันให้กับไส้กรอกปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเกลือรวมไปถึงการให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพิ่มเติมและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำแข็งที่จะเป็นตัวทำให้ส่วนผสมต่างๆจับกันเป็นก้อนได้และยังช่วยลดอุณหภูมิในขณะเข้าเครื่องสับได้อีกด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาผสมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมแล้วเอามาเครื่องเข้าเครื่องสับเอาเข้าเครื่องสับครับเครื่องสับผสมสับจนละเอียดเป็นเนื้ออย่างนี้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะคะ5-6 นาที5-6 นาทีในการสับให้ละเอียดเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นการสับละเอียดอิมัลชันนั่นเองระหว่างที่สับก็ไม่ให้อุณหภูมิเกิน15 องศาเซลเซียสน้ำแข็งก็มีส่วนช่วยนะครับที่เราลดอุณหภูมิปลาเพราะว่าถ้าปลา20 กว่ามาใส่น้ำแข็งก็จะเพิ่มสูงเร็วขึ้นอันเวลาที่สับมันก็จะสูงฟังดูเรื่องของการรักษาอุณหภูมิเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะคะเมื่อได้ส่วนผสมครบถ้วนแล้วเราก็นำส่วนผสมต่างๆมาเข้าเครื่องสับด้วยความเร็วสูงเพื่อทำให้ส่วนผสมต่างๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างละเอียดก่อนที่จะเอาไปเข้าเส้นครับเมื่อสับละเอียดครบ 5-6 นาทีแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาแบบนี้ละเอียดมากเลยค่ะละเอียดมากครับหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคะก็จะเอาเข้าเครื่องอ่ะนะครับคุณเอจะลองเหรอฮะครับขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยละเอียดนะครับละเอียดนะครับหอมด้วยหอมเครื่องเทศครับหอมเครื่องเทศแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลยอ่ะคะครับช่วงนี้ใส่แรงๆเลยเพราะว่าไม่ให้มันมีอากาศเดี๋ยวอันนี้มือสมัครเล่นทันเดี๋ยวดูมืออาชีพดีกว่าค่ะมืออาชีพเขาสาธิตให้ดูนะครับให้มืออาชีพเขาสาธิตให้ดูนะครับนะฮะต้องลงกันอย่างนี้เลยครับต้องลงกันอย่างนี้ต้องใช้แรงอย่างนี้เลยนะคะก้อนบักเอกเลยนะคะเนี่ยครับโอ้นะฮะพี่ทำไปแค่3-4 ก้อนนี้ก็เต็มแล้วนะคะครับผมถ้าเอ๋มเดี๋ยวนั่งทำอยู่ทีนี้นี้ก็ไม่ทันเหมือนกันอันนี้เราวางแผนพยายามที่สับผสมกับเครื่องสับกับตัวบรรจุให้พร้อมกัน1 ครั้งเขาเรียกว่า1 เบ็ดก็คือจะเท่ากันพอดี1 ครั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณมาอย่างคำนวณแล้วคำนวณให้ได้โอ้ใช่สับไปเลย1 ครั้งใส่เนี่ยเต็มพอดีเต็มพอดีครับเต็มพอดีอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะทำไส้กรอกได้ประมาณสักกี่กิโลหรือกี่อันเนาะอาจารย์เนาะครับได้เยอะไหมเนี่ยวันนี้จะได้เยอะก็หลายร้อยกิโลครับค่ะครับหลายร้อยกิโลเมื่อเต็มพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เตรียมจัดจะอัดเหรอคะอัดไส้เนี่ยไส้ที่ไส้อุ้ยอาจารย์ไส้ผมเคยสงสัยมานานแล้วไส้กรอกเนี่ยครับเขาเอาอะไรเคลือบอยู่อันนี้เขาเรียกว่าไส้คอลลาเจนนะครับเป็นไส้สังเคราะห์บริโภคได้ทานได้ทันทีไม่ต้องครับไม่ต้องเอาออกโดนความร้อนเป็นไรไหมคะโดนความร้อนก็จะเหนียวอยู่ครับนะทำให้สุกก่อนแล้วรับประทานได้ทันทีสงสัยไหมครับว่าไส้คอลลาเจนคืออะไรไส้คอลลาเจนคือไส้ที่ทำมาจากคอลลาเจนที่สกัดมาจากโปรตีนชนิดหนึ่งข้อดีของไส้คอลลาเจนก็คือสามารถบริโภคได้ไม่ต้องแกะออกจากไส้กรอกย่อยง่ายไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราแน่นอนครับไส้กรอกต้องใช้ไส้คอลลาเจนแบบนี้ครับมีถือว่าเป็นพรีเมียมเป็นพรีเมียมไม่เหมือนไส้อื่นที่ใช้ไส้จริงๆเลยใช่ไหมคะใส่จริงอันนี้ไส้สังเคราะห์ค่ะเอาละค่ะครับขนาดจะเท่ากันอยากเห็นได้เลยค่ะพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีไม่เป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรออกว่าอย่างนี้เลยเหรอคะครับเขาเรียกว่าเครื่องอัดแบบไฮโดรลิกนะครับเป็นเมตรเลยนะคะเนี่ยใช้หัวเข่าเป็นตัวบังคับนะครับแล้วก็จะผูกให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการอุ๊ยอันนี้ถอดถุงมือได้แล้วนะคะได้ครับได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้สัมผัสคนสัมผัสเขาล้างมือสะอาดแล้วค่ะอยากลองจับดูบ้างค่ะอาจารย์ครับคนทำต้องชำนาญพอสมควรชำนาญมากเลยครับต้องชำนาญอาจารย์คะแน่นด้วยนะคะเนี่ยแน่นด้วยครับแน่นนี่นะเขาจะผูกไซส์ขนาดนี้เลยนะครับไซส์ละประมาณมีเครื่องหมายกาไว้มาร์คนะครับนี่ค่ะมีคือมาร์คไว้เลยว่ายาวประมาณเท่านี้นะใช่ครับถูกต้อง
นั้นเขาจะรู้นะเขาจะมีเครื่องหมายทุกคนที่ยืนอยู่อาจารย์คะพูดถึงเนี่ยพอผ่านกรรมวิธีนี้ปุ๊บเราจะไปรมควันก็ไปรมควันต่อครับเดี๋ยวเราจะย้ายออกจากห้องนี้เพราะห้องรมควันจะอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไส้กรอกปลาธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นไส้กรอกปลารมควันด้วยชานอ้อยด้วยชานอ้อยด้วยเดี๋ยวไปดูว่าทำไมถึงต้องรมควันด้วยชานอ้อยค่ะจากสีอย่างนี้นะสังเกตไว้เดี๋ยวรมควันแล้วสีจะเปลี่ยนสีอ่อนๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเมื่อรมควันแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมฮะไปรมควันกันเลยดีกว่าค่ะครับไปค่ะทางนี้นะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันหลังจากที่เราชมกระบวนการในการเข้าลายเพื่อให้เป็นไส้กรอกยาวๆมาแล้วเนี่ยนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะครับรมควันอาจารย์บอกว่ารมควันด้วยชานอ้อยนั่นเองอยากเห็นค่ะครับเปิดดูได้ไหมคะได้ครับเราเอาไส้กรอกที่ผูกได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็มาแขวนเรียงนะฮะให้สม่ำเสมอกันนะครับแล้วให้ความร้อนก่อนในเบื้องต้นช่วงนี้เป็นการให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนก่อนให้มันเซตตัวสักนิดหนึ่งก่อนหลังจากนั้นถึงจะเอาชานอ้อยใส่กับไฟชานอ้อยเนี่ยคะครับชานอ้อยนี่ฮะครับชานอ้อยอาจารย์คะทำไมถึงเลือกชานอ้อยในการรมควันคะที่นี่มีอ้อยเยอะนะครับแล้วก็ทำน้ำตาลอ้อยขายอยู่น้ำอ้อยนะครับผมก็เอามาใช้ประโยชน์เพราะว่ามันมีกลิ่นของน้ำตาลเที่ยวไหม้อยู่ถ้าโดนความร้อนนะฮะแทนที่จะใช้เป็นน้ำตาลเนี่ยเราก็ใช้เป็นชานอ้อยแล้วประโยชน์เลยของชานอ้อยนี่คืออะไรคะให้สีสวยสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำตาลนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วสีของไส้กรอกก็มีกลิ่นที่หอมโดยเฉพาะของมันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของไส้กรอกปลาที่นี่เรียกว่าไส้กรอกปลารมชานอ้อยอย่างนี้ได้เลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าหากเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะลมชานอ้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมคะเผื่อหาได้ใกล้ๆบ้านของเราเองได้ครับเราใช้น้ำตาลอ้อยที่เป็นก้อนนะครับน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลก้อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นเราก็เอามาวางไว้กับที่รองนะฮะชานอ้อยเหมือนเดิมนะครับควันก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะก็ซื้อได้สะดวกหรือคิดว่าชานอ้อยทั่วประเทศมีนะครับถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถได้ใช้ได้อยู่แล้วอ้อยก็หาไม่ยากหาไม่ยากหาไม่ยากแหมใช้น้ำไปแล้วด้านในยังเหลือชานอ้อยออกมาใช้ประโยชน์ในการรมควันไส้กรอกได้อีกนะคะอันนี้คืนให้ก่อนค่ะอาจารย์คะต้องรมนานประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ40-45 นาที40-45 นาทีสีก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีเข้มขึ้นใช่ครับคราวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของชานอ้อยแล้วล่ะใช่ครับใช่อาจารย์คะดูจากเรื่องของตู้รมควันเนี่ยนะคะแหมถ้าเอ๋อยากทำเองเนี่ยเอ๋คงหมดปัญญาแน่เลยค่ะท่าทางจะแพงครับแพงไหมคะตู้นี้เป็นตู้สเตนเลสทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างแพงหลายหมื่นเหยียบหลักแสนนะครับแต่ว่าผมมองว่าเราสามารถดัดแปลงได้อาจารย์ดัดแปลงด้วยเหรอคะผมมีตู้ทั้งสำเร็จรูปและก็ตู้ที่ดัดแปลงอ้าวด้านหลังนี้คือตู้ดัดแปลงเหรอคะใช่ครับใช่มาดูกันค่ะครับอ๋อตอนแรกเอ็นึกว่าเป็นเหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนนะครับอ๋ออันนี้เป็นตู้ดัดแปลงตู้นี้วิธีการนะครับก็คือเอาอิฐมาก่อขึ้นมาเป็นรูปคล้ายๆตู้ตัวนี้ค่ะลงทุนไม่กี่พันบาทนะครับจากหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเหลือแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะแล้วเราดูให้มันสะอาดขึ้นก็ซื้อแผ่นสแตนเลสมาบูข้างในนิดหน่อยข้างในก็เป็นแผ่นสแตนเลสข้างล่างก็เป็นปูนธรรมดานะฮะอย่างตรงนี้เราก็ใส่ชานอ้อยชานอ้อยครับใช่แล้วก็รมควันขึ้นไปใช่ครับใช่อันนี้ผ่านการรมควันไปแล้วรมควันไปแล้วตู้นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตู้นี้กำลังรอรมควันแต่พูดถึงพวกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นั่นเองเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เอเห็นด้านในตอนที่บดละเอียดนะคะอาจารย์เครื่องนั้นก็ท่าทางจะราคาสูงเหมือนกันนั้นสั่งจากเมืองนอกก็หลายแสนบาทหลายแสนแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนขนาดเล็กๆ เขาอยากทำไส้กรอกปลาบ้างนะคะแต่ว่าแหมไม่อยากจะลงทุนเยอะขนาดนั้นทำยังไงได้คะประเทศไทยก็มีที่เขาผลิตขึ้นมาเองของคนไทยราคาถูกครับแต่ว่าขนาดจะเล็กของผมเป็นโรงงานที่ผลิตเยอะก็เลยใช้ไซส์ใหญ่แต่ถ้าจะทำขนาดเล็กลงก็ใช้ของไทยไม่กี่หมื่นบาทจริงๆแล้วชุมชนที่เล็กๆหรือว่าอยากจะลองทำไส้กรอกปลาดูเนี่ยก็สามารถจะหาเครื่องไม้เครื่องมือจากมือไทยเราเองเนี่ยหาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นขนาดเล็กลงหน่อยเท่านั้นเองเอาละค่ะผ่านการอบชานอ้อยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อไปต้องไปทำอะไรบ้างค
ขาเอาไปต้มครับไปต้มอีกเหรอคะผ่านความร้อนแล้วต้องมาต้มผ่านความร้อนอีกครั้งนึงใช่ครับต้มเพื่ออะไรคะต้มเพื่อให้มันสุกขึ้นนั่นที่1อันสองก็ฆ่าเชื้อบางตัวที่ติดมาเพราะว่าไส้กรอกถ้าไม่ต้มมันก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับก็ใช้อุณหภูมิในการต้มประมาณ80องศานะครับก็ประมาณ20นาทีโอเคค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปต้มไส้กรอกปลากันเลยค่ะด้านไหนคะอาจารย์คะตอนนี้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยค่ะไส้กรอกปลากำลังต้มอยู่เลยนะคะอ๋อใช่ครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ75ถึง80องศาใช้เวลา20นาทีค่ะแล้วน้ำตรงนี้อะคะเอาน้ำมาใส่ครับน้ำนี่ก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะน้ำบริโภคได้เรามาตามท่อนะใช้รังสี UV ฆ่าเชื้อพร้อมกรองก่อนนะครับแล้วก็ผ่านท่อมาใส่รังสี UV ค่ะนะครับแล้วก็มาต้มนะน้ำที่มาผสมทำน้ำเย็นก็เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าจุลทรีย์ปนมากับน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็จะทำให้ของเสียเหมือนเดิมอันตรายไม่ปลอดภัยที่นี่เซฟตี้ฮะระบบปลอดภัยดีมากปลอดภัยสูงเลยนะคะอันนี้คือต้องมาต้มผ่านความร้อนก่อนครับแล้วก็เอามาลงน้ำเย็นลงน้ำเย็นทันทีเลยครับผมเป็นการช็อกจุลทรีย์เป็นการช็อกจุลทรีย์เพราะว่ากำลังร้อนๆอยู่นะครับประมาณ80องศาพอมาลงน้ำเย็นมันปรับตัวไม่ได้ค่ะเหมือนคนนะครับเจอร้อนร้อนมาแล้วพอไปเจออากาศหนาวๆเนี่ยบางทีเราก็ป่วยได้ป่วยเหมือนกันจุลทรีย์ก็ตายแต่จุลินทรีย์เนี่ยตายเลยเพราะฉะนั้นก็คือความร้อนแล้วต้องผ่านน้ำเย็นในทันทีเลยนะคะการช็อกหรือว่าการคูลลิ่งนั่นเองใช่ไหมคะครับผมใช่ครับว่านี่โอ้โหเห็นเห็นเลยนะคะเห็นเห็นเยอะครับการช็อกจุลินทรีย์ในไส้กรอกคือการนำไส้กรอกไปต้มในอุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียสแล้วนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีเพื่อทำให้จุลินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในไส้กรอกตายเพราะปรับสภาพไม่ทันจากร้อนๆแล้วกลายมาเป็นเย็นจัดแค่นี้จุลินทรีย์ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะครับอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยอย่างน้ำเย็นนี่ก็เป็นน้ำที่เหมือนกับมาตามสายเหมือนกันตามสายเหมือนกันน้ำที่ผมใช้ในโรงงานต้องน้ำระดับบริโภคได้ต้องบริโภคบริโภคได้เพราะว่ามันสัมผัสกับอาหารแหมฟังดูแล้วตอนแรกคิดว่าเอ๊ะน้ำเนี่ยเอามาใส่ก็ต้มได้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ใช่ต้องน้ำสะอาดจริงๆค่ะนะครับอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยถ้าหากว่าเราผ่านความร้อนแล้วผ่านความเย็นเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถบริโภคได้เลยได้เลยครับได้เลยแล้วจะเอาให้เราบริโภคดูนะโอ้อาจารย์อันนี้ไม่ผ่านน้ำเย็นผ่านแค่การต้มก็ได้แล้วเหรอคะชิมได้เลยไหมคะได้เลยครับได้เลยหอมกลิ่นชานอ้อยครับครับไส้กรอกปลาอร่อยอ่ะครับอร่อยไม่เคยทานเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทานเคยทานแต่ไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่อะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นพริกไทยนิดด้วยกลิ่นเครื่องเทศต่างๆที่นี่มี2รสชาตินะครับมีรสชาติอะไรบ้างคะดั้งเดิมกับรสพริกไทยดำนะครับรสดั้งเดิมที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเป็นรสพริกไทยดำก็ใส่พริกไทยดำเพิ่มเข้าไปจากสูตรเดิมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วเนี่ยไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะเราหลังจากนี้เราก็ตัดให้เป็นท่อนนะครับเอาเชือกไปออกเรียบร้อยก็ไปรอให้มันแห้งแล้วก็บรรจุในห้องสูญญากาศเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปบรรจุกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยค่ะครับเชิญถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามหาโอ้ยกำลังแพ็คอยู่เลยนะคะมาแล้วก็ช่วยแพ็คด้วยนะครับโอเคเลยค่ะอาจารย์คะแพ็คใส่ตรงมือซะก่อนครับเพื่อความสะอาดครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการแพ็คเนี่ยถุงนึงเนี่ยบรรจุกี่อันนะคะ6แท่งครับ6แท่งเหรอคะน้ำหนักปริมาณเท่าไหร่คะน้ำหนัก250กรัมธรรมดาเนี่ยอย่างบางโรงงานใหญ่ๆบางทีเขาก็ใช้วิธีการแพ็คด้วยเครื่องจักรแต่อันนี้คือคนมานั่งแพ็คอยู่เลยใช่ครับเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าขนาดของมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับงั้นคุณเอ๋ทำช่วยผมต้องวัดขนาดด้วยนะครับมาเรียงนะเรียงให้มันได้ขนาดเท่ากัน6แท่งนะครับแล้วใส่ถุงครับอ๋อเพราะอย่างบางขนาดไม่เท่ากันเนี่ยก็ใช้คนทำนี่แหละจะได้คัดออกได้เลยได้ถูกต้องครับแต่น้ำหนักไม่ขาดครับน้ำหนักน้ำหนักต้องไม่ขาดน้ำหนักเกิน250กรัมอยู่แล้วส่วนใหญ่เกินเลยเหรอคะอาจารย์คะเกินครับ
ไม่เป็นไรค่ะให้ประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะครับไม่เอาเปรียบก็ค่ะอันนี้เราแอบดูวิธีการซับให้แห้งอุ๊ยอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สวยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เป็นไรอ๋อเออใช่เหยียบคนเราเวลามานั่งเลือกทำเองเนี่ยก็ได้เลือกสิ่งที่ดีๆให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะได้คัดทุกชิ้นค่ะครับแล้วก็ซับน้ำซับน้ำแค่นั้นพอละค่ะแล้วก็ดึงออกมานะครับก็บรรจุใส่ถุงครับ250กรัมใช่ไหมคะครับเกินได้ไหมคะอาจารย์คะที่จริงแล้วหนักเกินอยู่แล้วแต่ว่าจำนวนแท่งมันจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใส่เกินอยู่แล้วบรรจุไม่ได้เกิน6แท่งก็ถุงไม่พอค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี้ย250กรัมเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเกินได้นิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดนะคะให้ประโยชน์กับผู้บริโภคเลยค่ะแล้วก็อ๋อให้เท่าๆกันดูฝั่งความชำนาญด้านนู้นครับฮะเขาชำนาญละค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปบรรจุด้วยเครื่องบรรจุสุญญากาศอยู่ข้างหลังนี่ด้านหลังนี้นะคะไล่อากาศออกไปให้หมดเลยนะคะเพื่อยืดอายุของไส้กรอกปลานั่นเองอย่างนั้นขอดูหน่อยค่ะครับอุ๊ยอาจารย์เครื่องนี้ดีจังได้4ถุงเลยครับ4ถุงต่อ1ครั้งนะครับโหดูดอากาศออกไปหมดเลยนะคะครับผมอาจารย์ขอถามนิดนึงแล้วกันใส่สารกันเสียมั้ยคะอ๋อไม่มีครับที่นี่อันเราจําเป็นจะต้องเอาไปแช่แข็งฟังดูแล้วก็ได้ไม้เยี่ยมชมดูเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าที่นี่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะยังขายไม่ได้เพราะไปแช่แข็งก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตหยิบไป1อันแล้วกันค่ะครับเดี๋ยวไปแช่แข็งกันต่อเลยนะคะที่ห้องแช่แข็งมาค่ะครับเชิญโอ้ยอาจารย์คะห้องนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะเนี่ยลบ18องศาเซลเซียสลบ18องศาเซลเซียสหนาวมากหนาวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะครับอันนี้ไส้กรอกปลาที่เอ๋ทำมาขอฝากแช่ไว้ด้วยนะคะเชิญเลยครับเชิญที่ต้องแช่ไว้เพราะอะไรคะอาหารไส้กรอกของเรานะครับไม่ใส่สารกันเสียนะครับก็จำเป็นจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำการเก็บอาหารโดยทั่วไปนะครับอุณหภูมิต่ำที่เขาเก็บก็คือลบ18องศาเซลเซียสลบ18องศาเซลเซียสนะคะการนำไส้กรอกไปแช่แข็งในอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสก็เพื่อทำให้จุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในไส้กรอกหยุดการเจริญเติบโตอีกทั้งผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นก็มีขนาดเล็กมากทำให้ไส้กรอกไม่ฉีกขาดหรือเป็นโพรงขนาดใหญ่ยังคงรูปเป็นแท่งอย่างเดิมนั่นเองครับแช่ไว้ประมาณเท่าไหร่คะกี่คืนคะอันนี้สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้ก็ไว้1คืนก่อนไว้1คืนนั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้ถึงจะเอาสินค้าชนิดนี้ออกไปก็จะเพื่อดินเพื่อร่างนะครับถึงจะนำไปขายได้ค่ะและตอนนี้นะคะนอกจากไส้กรอกปลาเนี่ยจะแข็งแล้วนะคะเอกับอาจารย์ก็เริ่มสั่นแล้วก็จะเริ่มแข็งแล้วด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราคุยต่อข้างนอกดีกว่านะคะขอเดินออกไปก่อนเลยค่ะเชิญนะอาจารย์คะจากหนาวๆออกมาได้รับความอบอุ่นแบบนี้แล้วเราไม่โดนช็อกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่โดนนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราส่งไปจัดจำหน่ายที่ไหนอย่างไรบ้างคะจริงๆเราส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าแหล่งใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่กรุงเทพกับนครนายกนะครับอาจารย์คะและอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ชมท่านสนใจเนี่ยอยากจะมาอบรมบ้างเพื่อเป็นอาชีพเสริมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะทางเรายินดีนะครับแล้วก็การจัดอบรมทางศูนย์พันธุวิศวกรรมนะครับหรือไบโอเทคนะครับเป็นผู้จัดอบรมถ้าคนสนใจก็ติดต่อไปที่ไบโอเทคได้เลยครับเผื่อว่าจะได้มาเรียนรู้แบบเอในวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาค่ะปัญหาเหล่านั้นจะได้หมดไปนะคะดังเช่นนักวิจัยของเราในวันนี้ค่ะที่ได้แก้ไขปัญหาปลาล้นตลาดด้วยการแปรรูปปลาให้กลายเป็นไส้กรอกปลารมชานอ้อยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะช่วยประกันราคาปลาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปลาอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของไส้กรอกปลาลมชานอ้อยสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะคะตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยักษ์มากเลยค่ะที่พาเอมาหาความรู้ในเรื่องของการทำไส้กรอกปลาลมชานอ้อยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์
ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและอาจารย์ยักษ์นะคะพร้อมด้วยรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะนอกจากชานอ้อยแล้วสามารถใช้สมุนไพรอย่างอื่นอบไส้กรอกได้หรือไม่ครับนอกจากชานอ้อยแล้วนะครับเรายังสามารถพิจารณาสมุนไพรชนิดอื่นนะครับที่จะมาใช้เพื่อการรวมควันไส้กรอกป่าชนิดนี้ได้นะครับเพราะว่าโดยประสงค์แล้วเนี่ยเราต้องการจะใช้กลิ่นของสมุนไพรนั้นนะครับดับกลิ่นคาวของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะพิจารณาใช้พวกตะไคร้หอมก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นๆพิสูจน์ให้ชัดๆสักที